เป็นยังไงบ้างครับผมนะฮะพบกับลีลานะถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับผมไม่ใช่คนอื่นไกลครับผมเห็นกันบ่อยๆเลยนะครับผมหลายๆท่านคนติดตามกันอยู่นะฮะเสียเวลาครับผมเจอกับเขาเลยครับผมคุณโอ๊ตสตรีทฟังครับผมสวัสดีครับ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 ผมนะฮะเป็นอาจารย์ด้วยเนี่ยใช่ไหมฮะครับสอนกีตาร์ครับครับพี่โอ๊ตครับผมเรียกพี่โอ๊ตดีกว่านะผมจะได้ดูแบบเด็กๆนะนะได้ครับพี่ตุ๋ยครับผมคุณโอ๊ตครับผมอย่างหลายๆท่านนะครับที่ได้ติดตามผลงานของคุณโอ๊ตเนี่ยก็เป็นสตรีทฟังลอเลอร์ใช่ไหมครับใช่ใช่ก่อนหน้านั้นก็คือจริงๆวงยังอยู่แหละครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เองที่ได้มานำแสดงผลงานให้ได้เพื่อนๆได้เห็นกันคือเป็นโปรเจกต์อัลบั้มเดี่ยวครับผมเป็นโปรเจกต์อัลบั้มเดี่ยวครับผมครับผมตัวนี้คือทำมานานแล้วใช่ไหมครับผมหรือยังไม่ได้มีเวลาได้ที่จะทำจริงจังๆใช่ใช่ที่ใช้เวลานานในแง่เก็บสะสมมากกว่าก็คือเรามีโอกาสได้ทำเพลงในแบบที่เราอยากทำคือเพลงบรรเลงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนำเสนอสักทีอะไรเงี้ยก็สะสมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนถึงตอนนี้รู้สึกว่ามันได้เวลาก็เลยรวบรวมไอเดียต่างๆแล้วก็ขึ้นมาเป็นเพลงบรรเลงที่กำลังจะนำเสนอเนี่ยครับประมาณนั้นครับผมแต่เพลงของแนวสตรีทฟังก็ยังทำกันอยู่ยังทำกันอยู่ครับยังวงยังอยู่ครับครับผมนะฮะพูดถึงแนวคิดที่ออกมาทำเนี่ยในสไตล์แบบนี้อันนี้เป็นสไตล์แบบไหนครับก็ตั้งโจทย์ไว้เลยว่าเป็นต้องเป็นบรรเลงกีตาร์นะครับประมาณนั้นแล้วก็เป็นแนวที่อีกแนวหนึ่งที่ตัวผมเองชอบคือเป็นกีตาร์ในทางฟิวชั่นประมาณนั้นแต่ว่ามันจะเป็นฟิวชั่นในแบบที่ผมโตมาคือยุค70 80อะไรเงี้ยจะเป็นฟิวประมาณอย่างนั้นซึ่งไอเดียเนี้ยผมมีนิดๆหน่อยๆในสตรีทฟังที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ใช้เต็มๆอะไรเงี้ยพอโทนของสตรีทฟังจะเป็นร็อกเป็นฟังเป็นโทนนั้นไปแต่พอถึงเวลานึงที่เรามีไอเดียในแนวฟิวชั่นในแบบที่เราชอบเนี่ยก็เลยโอเคแล้วมานำเสนอเป็นบรรเลงกีตาร์เดี่ยวดีกว่าประมาณนั้นครับผมมีตอนนี้คือออกซิงเกิลหรือเป็นแนวไหนตอนนี้ก็คือเพลงที่มาเล่นให้ฟังเนี่ยก็คือตั้งใจให้เป็นเพลงนำเพลงแรกคือซิงเกิลแรกประมาณนั้นแต่ว่าโดยใจจริงเลยเนี่ยตอนนี้คือทำเป็นอัลบั้มเต็มแล้วก็มีเพลงครับทั้งหมดเป็น10เพลงครับแต่ว่าเพลงบรรเลงเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ60% 70% ในนั้นครับผมแล้วก็มีเพลงที่ผมเคยทำในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่เคยรวมขายที่ไหนเป็นซีดีก็จะนำมารวมไว้ในอัลบั้มชุดนี้ด้วยอีก 2-3 เพลงครับบรรเลงทั้งหมดไหมเป็นเพลงร้องอีกประมาณ3เพลงครับส่วนที่เหลือจะเป็นเพลงบรรเลงประมาณนั้นก็คืออยากให้เป็นเพลงบรรเลงนำเพียงแต่ว่าเรามีเพลงที่แฟนๆก็ถามถึงว่าพี่โอ๊ตจะเอาเพลงนี้มาออกเป็นอัลบั้มไหมอะไรเงี้ยในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็เลยจะมารวมอยู่ในชุดนี้ด้วยครับผมประมาณนั้นใช้เวลาเตรียมงานเนี่ยในกับโปรเจกต์เนี้ยนานไหมพี่โอ๊ตถ้าตั้งแต่เริ่มแต่งเลยเนี่ยตั้งแต่ 4-5 ปีละนานเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือมันมีไอเดียในแต่ละช่วงเวลาเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นโปรเจกต์สักทีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแต่งเก็บไว้แต่งเป็นท่อนบ้างแต่งเป็นลูกกีตาร์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไว้จนวันนึงไอเดียมันเต็มคลังแล้วแหละเราก็เลยลองมาจัดสรรมันดีกว่าจนมันเกิดมาเป็นแนวทางหรือว่าไอสิ่งที่ผมตั้งใจจะนำเสนอในช่วงนี้จริงๆครับผมทำไมต้องเป็นแนวฟังอ่ะพี่ยศอ๋อหรือชอบมาก่อนเป็นชีวิตจิตใจไหมจริงๆฟังมันมาจากชื่อวงนั่นแหละก็คือสตรีทฟังโรลเลอร์เพียงแต่ว่าแนวทางจริงๆอ่ะผมชอบอะไรที่มันเป็นเรโทรสไตล์คือเป็นสไตล์ย้อนยุคเพราะว่าเราโตมากับอย่างนั้นเราโตมากับการฟังเพลงในแบบ60 70 80ครับแล้วก็มีช่วงวัยรุ่นอยู่ในช่วงยุค80ด้วยแล้วก็เลยสัมผัสบรรยากาศที่มันเราใช้ชีวิตจริงอยู่ในช่วงนั้นด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่พี่เล่าให้ฟังน้าเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเราเลยชอบดนตรีในแบบนี้มันอยู่ในเราตลอดมาฟังเป็นส่วนหนึ่งของแนวเพลงจากยุคนั้นเราก็เลยชอบแล้วก็อีกทั้งหลายๆสไตล์มันเลยกลายเป็นสีสันของฟิวชั่นคือลูกผสมมันมีอะไรผสมผสานกันเยอะแยะก็เลยชอบแบบนั้นนะครับผมนี่ครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับผมจากผู้ชายคนนี้ครับผมพี่โอสตรีทฟังลอเลอร์ครับผมเดี๋ยวกลับเข้ามาในช่วงที่2ครับ